วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ Cooking Guru ของเรานะคะเชฟของเราจะมาทำเมนูแกงกะหรี่ไก่สอดไส้พริกหวานอบชีสกับอาจารย์กันค่ะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเมนูนี้รสชาติอร่อยมากที่สำคัญหน้าตาหรูหราอลังการเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะกูรูข้างๆนานาคือเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟเชฟขาวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันคะเมนูวันนี้เราจะทำแกงกะหรี่ไก่สอดไส้พริกหวานฝรั่งแล้วก็มีชีสอบด้วยได้ข่าวว่าตัวแกงกะหรี่ไก่สอดไส้พริกหวานของเชฟวันนี้ไม่ได้มาเปล่าๆเพราะว่าทานคู่กับอาจารย์สูตรพิเศษเริ่มต้นในการทำอาจารย์เลยนะคะโอเคนะเราก็จะเอาน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูนะคะใส่ลงไปครับตามด้วยเกลือเกลือทะเลนะคะรอให้เกลือละลายพร้อมกับน้ำส้มสายชูนี่เดือดแล้วเราก็จะยกลงพักไว้ข้างล่างแล้วรอให้น้ำส้มสายชูนี่เย็นลงพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทรสชาติหวานของเราวันนี้จะมาจากน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลอันนี้เราก็จะได้เป็นน้ำอาจารย์มีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็มีเค็มน้อยๆนี่เราก็จะไปใส่ในผักอาจารย์พริกชี้ฟ้าค่ะแกะเป็นดอกไม้อันนี้เป็นขิงนะปกติเราก็จะหั่นฝอยๆแล้วก็จะมีหอมแดงค่ะแตงกวาแตงกวานะคะโอเคค่ะน้ำอาจารย์ที่เราปรุงรสได้ที่ได้รสชาติดีแล้วเราจะได้อาจารย์แบบนี้พักไว้ก่อนเนาะเรามาดูวิธีการทำพริกฝรั่งสอดไส้กันดีกว่าค่ะส่วนใหญ่เราจะมีพริกฝรั่งที่เราเห็นเนี่ยจะมีเปลือกแต่ว่าเราทำอาหารจานนี้คือต้องการให้มันนุ่มนวลครับเราก็จะใช้วิธีไปปอกเปลือกวิธีปอกเปลือกของเราก็คือจะเอาพริกเขียวที่เราได้มาเนี่ยแล้วเราก็จะไปเผาที่ในหัวเตาแก๊สผิวของเขาก็จะดำพอดำแล้วเราก็จะไปล้างน้ำเพื่อลอกเอาเปลือกเขียวๆนี่ออกเราก็จะได้พริกที่ไม่มีเปลือกเนื้อนุ่มด้วยพร้อมที่เราจะไปทำอาหารมังสวิรัติก็ได้หรืออาหารเจก็ได้ขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาผัดไส้ของเราก่อนเราเลือกใช้เป็นน้ำถั่วเหลืองตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลวนไก่ปกติเราทำกับข้าวเราจะคิดว่าเอาใส่ของเป็นผักก็ได้เป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ส่วนใหญ่เราจะรีบกวนรีบคนอย่างถ้าเป็นความรู้สึกของเราที่เราทำอาหารแล้วมันทำไมหอมจังเลยแล้วกินแล้วทำไมต้มไก่แล้วมันมีรสชาติอันนี้เราก็จะจี่ให้มันจี่ให้มันโดนความร้อนเป็นน้ำตาลความหวานของเนื้อที่มันออกมาเลือดน้ำมันออกมาก็จะทำให้รสชาติของอาหารเรามีความหวานดียิ่งขึ้นอ่ะโอเคขอพริกกะหอมใส่หอมใหญ่นะคะพริกฝรั่งค่ะอันนี้เป็นสีเหลืองกับสีแดงนะคะเดี๋ยวเราผัดพร้อมกับพริกพอนุ่มนะได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกแกงเราจะใส่เป็นน้ำพริกแกงกะหรี่ตราโลโบนะคะตามลงไปค่ะเวลากลิ่นน้ำพริกแกงโดนน้ำมันนี่หอมมากเลยเชฟพอเราผัดพริกนะพริกแกงที่เราใส่ลงไปคนให้ละลายให้เข้าเนื้อไก่กับเข้าไปแล้วก็จะเติมกะทินะคะเลือกเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนานาใส่ทีเดียวเลยนะเราก็ให้เดือดสักครู่นึงเพื่อให้ไก่กับน้ำกะทิเนี่ยเข้ากันได้ที่ทิ้งไว้จนเดือดสักครู่นึงนะคะจากนั้นเราปรุงรสค่ะเป็นนี้เลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเราก็จะใส่น้ำปลาได้ค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะทีนี้เราก็จะได้แกงกะหรี่ไก่พร้อมที่จะเอาชีสมาใส่เพื่อเอามาสอดไส้ในพริกหวานแต่เราจะแบ่งส่วนหนึ่งเอามาพักไว้ในโบพร้อมที่จะเอาชีสโมเซลล่าเนี่ยใส่ลงไปพอหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ในพริกได้ค่ะวิธีทำปกติที่เราเห็นทั่วๆไปก็จะผ่าครึ่งแต่นี่เราจะทำขั้นตอนอีกแบบนึงนะคือลักษณะเราเฉือนในส่วนหนึ่งออกมาคล้ายๆเป็นฝาค่ะแล้วเราก็ตัดขั้วพริกที่อยู่ข้างในเอาเมล็ดพริกออกให้หมดเราก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนกับถ้วยก็ได้เป็นฝาก็ได้แต่ว่าเรายังเป็นคนรูปเหมือนกับพริกอย่างเดิมเราย้อนกลับมาดูแกงกะหรี่ไก่ตอนนี้เราจะเอาชีสนี่ใส่ลงไปก่อนใส่มอสซาเรลล่าลงไปนะคะหลังจากที่เราใส่ชีสเราก็จะใส่ให้เต็มเลยนะให้แน่นเลยเสร็จแล้วเราก็เอาฝานี่ปิดเหมือนเราได้พริกฝรั่งลูกนึงถูกต้องก่อนจะอบนะเราก็จะใช้น้ำแกงกะหรี่ที่เหลือส่วนหนึ่งเพราะถ้าเราอบทั้งจานงี้มันจะแห้งเกินไปค่ะเชฟแล้วเดี๋ยวเราเอาชีสนี่โรยโอเคนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าเตาอบอันนี้เราก็จะอบให้ชีสละลายนะให้มีสีเกียมๆนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเราเตรียมจานเสิร์ฟนะคราวนี้เราก็จะมีเสิร์ฟกับพริกย่างแล้วก็มีอาจารย์ค่ะที่เราทำในเบื้องต้นแล้วนะเดี๋ยวเราก็รอให้ชีสนี่ละลายตอนนี้เราก็อบได้เรียบร้อยแล้ว
เราก็เสิร์ฟพริกเหลืองพริกแดงค่ะนะฮะอันนี้ซอสที่เมื่อกี้ที่เราผัดในแกงกะหรี่นี่เราก็จะมีอาจารย์นี่ก็อาหารกันแบบหรูได้เลยนะสวยมากหรูมากจริงๆเชฟแกงกะหรี่ไก่สอดไส้พริกหวานอบชีสกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วค่ะ